ะครับลุ้นไปด้วยให้กำลังใจกันไปด้วยครับทั้งจิโอตี้แล้วก็แก้วกล้านะครับครับค่ายมวย FA Group ก็เสียต๋องเสียเลี่ยมนะครับตอนนี้ก็เปิดจอJKN 18นะครับติดตามเชียร์ลูกศิษย์อยู่นะครับส่วนพ่อเลี้ยงสีเมืองสิทธิ์สนเงินก็เชียร์อยู่ที่บ้านเช่นเดียวกันครับผมนะครับสนใจมาเชียร์ลูกศิษย์ของทั้งคู่ครับครับกติกาเดิมครับ2ยกแรกหมัดเต็มร้อยนะครับ3ยกหลังอาวุธมวยไทยเต็มรูปแบบครับตอนนี้ยก1เริ่มขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมครับนะมาดูครับวันนี้นี่จะมีคู่ไหนที่มีนับมีน็อกหรือว่าไม่ครบ5ยกหรือเปล่าครับเพราะว่า2คู่ที่ผ่านมานี่แลกกันจนครบ5ยกนะครับตัดสินด้วยผลแพ้ชนะด้วยคะแนนนะครับดูครับทุกท่านครับแหมลูกนี้นี่จะเห็นว่าทางด้านของเกียวตี้รูปร่างนั้นได้เปรียบกับสูงยาวกว่าแต่ว่าเรื่องของประสบการณ์มวยไทยการผ่านร้อนผ่านหนาวนี่แก้วกล้าที่ผ่านมาเยอะครับมาตัดลำตัวครับขยับเดินขู่เลยนะครับแก้วกล้าครับนะมาดูว่าลีลาการต่อยหมัดเป็นยังไงครับโอเยลตี้นี่ดูแกได้ใหญ่ชัดเจนเลยนะครับรูปร่างครับเอาอาศัยความสดสู้กับความเก่าของแก้วกล้าเลยครับบวกกันเลยครับเอามาสิมาสิมาแลกกันเลยสาบัดใส่กันแบบนี้ครับแหมดีไม่ดีนี่อาจจะไม่ต้องดูถึงยกที่3แล้วคุณหนุ่ยนะครับมาสินะครับตอนนี้ตัดลำตัวครับแก้วกล้าตัดลำตัวแล้วขึ้นบนบล็อกดีด้วยครับเดี๋ยวตีฉากออกไปครับแม่ดูฮะแก้วกล้าขยับปีเข้าหาเลยครับถึงตัวครับปาชิดติดวงในครับมีหมัดกระแทกยับนำไปก่อนครับเดี๋ยวตีก็มีหมัดยับรบกวนเหมือนกันนะครับนี่ฮะมีเอาโดนเหมือนกันครับแม่จังหวะดึงหลบไม่พ้นครับเดี๋ยวตีครับเดินหมัดของแก้วกล้าเข้าไปแต่ว่ายังเก็บอาการได้ดีครับยังมีโต้เหมือนกันมวยคู่นี้นี่ได้ลุ้นได้เสียวตั้งแต่ยกที่1เลยครับท่านผู้ชมครับจะออกแบบไหนกรรมการจะออกอย่างไรครับกรรมการนี่ต้องหมายต้องบอกเลยนะครับว่าคะแนนนั้นออกทุกยกนะครับท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นยก1หรือว่ายกสุดท้ายก็ตามทีเอาล่ะครับอยู่ที่นักมวยแล้วครับออกอาวุธให้ชัดเจนครับออกอาวุธให้เข้าเป้าครับขยันออกด้วยก็จะดีมากครับกรรมการรอกาคะแนนให้อยู่ครับอัดลำตัวไปเกียร์ตี้อัดคืนครับมาตัดลำตัวนี่ครับเน้นลำตัวครับเน้นเป้าใหญ่ครับหลังนั้นแก้วกล้าอ่ะยังไงต่อครับขยับเดินครับขยับเดินต่อยมัดต่อยนี่ฮะฉากออกข้างครับเกียร์ตี้ครับลีลาของมวยสากลนี่ไม่เลวเหมือนกันนะครับสำหรับเกียร์ตี้นอกจากรูปร่างจะได้เปรียบแล้วนะครับดูจังหวะการโจมตีเข้ารับครับพยายามที่จะเข้าบรรทุกวงในแล้วก็มีล่างสลับบนหมดยกที่1ครับการโดนครับหรือว่าการออกหมัดของทั้งคู่เนี่ยถือว่าคือเป็นเลยอ่ะนะฮะการต่อยหมัดครับเดินกันใกล้ๆครับดูครับมีหมัดยับรบกวนตลอดครับทางด้านเดียวตี้ส่วนแก้วกล้าก็นี่ฮะหาจังหวะโยกเข้าไปนะครับเพื่อที่จะเข้าไปต่อยลำตัวครับโอ้โหดูครับหุบซ้ายโดนเหมือนกันนะครับจังหวะหุบซ้ายครับต่อยได้แม่นครับหมัดของแก้วกล้าครับแก้วกล้าครับท่านผู้ชมครับดูถึงตอนนี้เนี่ยนะต้องบอกว่าโชคได้ค่อนข้างที่จะดุดันแล้วก็รัดกุมเลยทีเดียวครับบล็อกหมัดนี่บล็อกได้แน่นจริงๆแล้วก็เขาพยายามที่จะเข้ามาล้วงลำตัวของเอียเต้อัปคัตขึ้นบนครับหมายเลยว่าทำได้ดีเลยครับดูครับโอ้โหแก้วกล้าเน้นเป้าใหญ่ตลอดเลยครับนะฮะต่อยลำตัวครับดูครับถึงตัวตลอดแล้วก็เน้นอัดเข้าไปครับขวาทีซ้ายทีครับเยลตี้โดนแต่ว่ายังเก็บอาการได้ดีนะฮะดูฮะพยายามชาออกข้างครับเยลตี้นี่ต่อยหน้าครับแก้วกล้าต่อยท้องครับเนี่ยโดนเข้าไปบ้างเหมือนกันครับแก้วกล้าก็โดนนะครับไม่ยอมว่าไม่โดนแต่ว่าโดนแล้วเนี่ยนะฮะต่างฝ่ายต่างโดนแล้วใครเนี่ยจะทนได้ดีกว่ากันครับครับอัดต่อครับอัดต่อครับแก้วกล้าถึงตัวครับนี่ฮะตัวเล็กแต่ว่าขยันครับโอ้โหรัวหมัดเป็นชุดเลยครับโอ้แต่ว่าเยลตี้แกก็ยังทนได้เลยครับติดที่มุมครับติดอยู่ที่มุมครับฉากออกมาครับฉากออกมาเรามีโต้แก้วกล้าแกต่อยท้องอย่างเดียวครับหน้าแกไม่ต่อยเลยฮะนี่แล้วปลายเท้าชนปลายเท้านะครับยังมวยสากลระดับโลก
ยืนใกล้ๆกันแล้วก็ซัดกันแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหไม่มีใครยอมใครครับดูถึงตอนนี้หัวจิตหัวใจกดไลค์ให้เลยครับโอ้โหดูครับหมัดชุดครับเอ้ามาสิมาแลกกันเลยนะครับนี่ฮะแม่ฉากออกข้างครับไม่ยอมติดอยู่ที่มุมครับเยลตี้เอฟเอ็กกรุ๊ปโอ้โหดูครับนี่ยืนกันใกล้ๆไม่ห่างเลยครับเห็นไหมครับแหมลำตัวนี่ต้องระวังให้ดีครับบริเวณขอบกางเกงนะครับเน้นตรงนั้นเน้นได้แต่ว่าอย่าต่ำไปกว่านั้นครับแหมมันตอนนี้นี่คือก็ป้องกันตีป้องกันตัวดีด้วยนะครับอะไรครับไงครับยังคงเป็นแก้วกล้าที่เดินเหมือนเดิมครับครับผมตามสไตล์เลยครับวันนี้นี่มาชกสไตล์ปูเต็ม 100% ครับเน้นที่ขาครับตัวเล็กกว่าครับพยายามมีแข้งซ้ายโต้ขึ้นมาเหมือนกันครับเยลตี้โอ้ยดูลีลาการเตะก็ไม่ธรรมดานะครับถือว่าอาวุธเป็นเลยครับแม่ไม้มวยไทยของเยลตี้เอฟเอกรุ๊ปนักชกจากเบลเยียมนะครับครับเดี๋ยวจับตาดูให้ดีครับเชื่อเหลือเกินว่าเยลตี้ลูกทีเด็ดของเขาลูกแบ็คคิกที่น็อกคู่ต่อสู้มานักต่อนักเนี่ยนะเดี๋ยวคงจะได้เห็นแน่นอนครับท่านผู้ชมครับดูครับโอ้โหแข้งซ้ายครับอัดเข้าไปนะครับเป็นมวยขวาครับแต่ว่าแข้งซ้ายหน้าเตะได้แม่นเลยครับมีทีมโอ้โหดูฮะทีมแล้วก็สลับกับต่อยครับนี่ฮะแก้วกาโดนแข้งซ้ายก่อนมีทีมนำไปก่อนครับสับล่างครับสับอีกทีนึงเอาต่อยหมัดครับโดนเหมือนกันนะครับเอาแล้วครับโอ้โหเป็นไงโอ้โหลูกเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ชมครับแบ็คคิกนี่ส่งแขกเลยครับโอ้โหแก้วกล้าโดนเข้าไปแรงมากนะครับดูครับล้มนั่งยืนเลยครับนี่คือลูกเก่งของเขานะครับเยลตี้ครับครับโอ้โหเด็ดไม่เด็ดก็ดรอปลูกตาทองมาแล้วนะครับในไฟล์ล่าสุดครับครับแต่ตอนนี้นี่แก้วกล้าคงจะเห็นแล้วนะครับว่าแบ็คคิกของเยลตี้นี่ร้ายกาจขนาดไหนครับดังนั้นชกไปด้วยคิดไปด้วยครับว่าจะแก้เกมยังไงจะแก้เกมแบบไหนดีแล้วครับโอ้โหยกนี้นี่หลังจากที่โดนไปนี่ดูเหมือนต้องชิดดักเลยครับหลังจากนี้ครับแก้วกล้าเจอลูกแบ็คคิกเรียกว่ากระเด็นเลยครับโอ้เดี๋ยวดูครับจะมีให้เห็นอีกหรือเปล่าครับเยลตี้ลูกเก่งของเขาครับพยายามเดินครับหมัดครับหมายดูถึงตอนนี้เนี่ยนะผมว่าแก้วกล้าต้องพยายามที่จะเน้นวงในให้มากขึ้นกว่าเดิมครับถ้าอยู่ห่างๆแบบนี้นี่มีสิทธิ์โดนแข้งและโดนแบ็คคิกได้ครับผมโอ้โหดูครับกลายเป็นว่าเหมือนช้าลงไปเหมือนกันนะครับแก้วกล้าหลังจากที่เจอแบ็คคิกก็เอาแล้วครับชุดนี้โอ้โหจุกครับโดนนับเลยฮะคือตั้งแต่ช็อตนั้นแล้วแหละครับกรรมการโบกมือยุติการชกเลยครับพี่แบนครับโอ้โหเรียบร้อยเลยครับโอ้โหนี่ครับเยลตี้ครับเป็นฝ่ายชนะน็อกไปแบ็คคาร์ยินดี